อะไรอยู่อ่ะเอ้าทำไมต้องมีความลับด้วยหืมาดูหน่อยคุณคู่มือการออกเดตแบบเรียบง่ายจังก็ผมใช้คู่มือเนี้ยในการออกแบบเดตแรกของเราอะต้องใส่เสื้อคู่ทำอาหารให้ทานพอแล้วคุณไปดิมีซีนมัดผมด้วยอ่ะมานี่หน่อยไปไหนมานี่หน่อยจริงๆแล้วอะผมก็ฝึกการมัดผมมาด้วยนะแล้วมันก็พิเศษกว่าการมัดผมทั่วไปด้วยคุณหันหลังสิหนังสือรักๆในโลกของคุณเนี่ยดูเรียบง่ายแล้วก็ดูจริงใจดีเนาะแล้วหนังสือรักในโลกของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนี้หรอมันก็มีหลากหลายนะแต่ถ้าเป็นแนวนิยายรักๆส่วนใหญ่ก็จะเน่าๆอย่างโรมิโอแอนด์จูเลียตอย่างเงี้ยพระเอกนางเอกเนี่ยรักกันจะตายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอยู่กันคนละชนชั้นอยู่กันคนละโลกเลยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างไหวไหมเนี่ยนี่เข้าท่าผมขอโทษคุณทำไมอ่ะมันก็ดีออกมันดูไม่ดีเลยอ่ะจริงเหรอไม่สวยเลยหรอไม่หมายถึงว่าคุณน่ะสวยมากแต่ว่าผมมัดได้ไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวผมว่าผมเอาออกดีกว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคุณมัดเองนะผมจะเอาไว้แบบเดิมแล้วกันก็บอกว่าน่ารักแล้วไงคุณอันที่จริงแล้วอ่ะมันมีอย่างอื่นที่ผมทำได้มากกว่านี้อีกนะอะไรอ่ะอะไรคุณอะไรคุณปล่อยนะฉันเกือบคิดว่าคุณจะทำให้ดีไม่ลายฉันซะละแล้วถ้าผมจะทำคุณจะยอมไหมไม่ยอมหรอกจริงอ่ะจริงบอสครับพอดีผมมีโอ้
ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจมาขัดขวางความสุขของพวกคุณนะโอ้ไม่ใช่เวลาความสุขอะค่ะผ่านมาได้แล้วพี่ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปรอนายที่ห้องรับแขกแล้วกันเนาะพ่ออยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยไรเนี่ยหรือว่าพ่อจะอยู่ในนีพ่อนี่พ่อหายไปไหนอ่ะห้องอะไรแบบนี้ด้วยเหรอนี่มันว่านอะไรดูหนังไม่สิมันว่าเล่นเกม
มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะตามคนมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยขอไปส่งด้วยนี่คุณจะทำอะไรครับห้ามเลือดนี่คุณอย่าทำอะไรมั่วๆนะครับรอรถพยาบาลมาก่อนดีไหมฉันเป็นหมอเลือดออกเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ห้ามเขาไปไมาทานแย่ลงเราล้มเอียงไปทางซ้ายฉันช่างมีนัดเท่าไหร่ไม่ช่างมีนัดเท่าไหร่ไม่มีอุปกรณ์เลยอ่ะเป็นหมอทำไมไม่กล้าตัดสินใจถ้าคนไข้ตายทำไงนี่คุณจะทำอะไรอ่ะเธอเป็นแพทย์อินเทอร์นแล้วมั่นใจได้แล้วคุณเป็นหมอจริงมั้ยเนี่ยนี่คุณทำอะไรสักอย่างสิเงียบห้ามลังเลเข้าใจไหมทุกวินาทีมันสำคัญสำคัญมันสำคัญคันคันคิมก็ต้องพักห้อง VIP แล้วถ้าแผนผังโรงพยาบาลนี้เหมือนกับโรงพยาบาลเราทางก็มีชั้นเดียวแหละขออนุญาตฉีดยาปฏิชีวนะครับThank you.
ิดอะไรขึ้นคุณสารที่เขาฉีดไปเป็นโพแทสเซียมมันจะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณเฮ้ยเฮ้ยหายใจเป็นไงบ้างฮะผมไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้เขาฉีดยาคุณไปแล้วหรือยังยังไม่ทันได้ฉีดเลยคุณเข้ามาก่อนเมื่อกี้หมอฉีดยาให้ผิดเหรอครับนี่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคุณหมอมาแล้วงั้นฉันไปก่อนนะคะคุณหมอนิสาไม่ใช่นะฉันไม่ได้ชื่อนิสาซะหน่อยแต่ป้ายชื่อของคุณมันติดชื่ออยู่อะนิสาไงคุณขึ้นรถสิคุณผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพอดีเลยอะคือคุณนี่มันหน้าโรงพยาบาลนะเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยที่คุณมาโรงพยาบาลสยามเลิกเพราะว่ามาหาเพื่อนแต่วันนี้เนี่ยคุณมาทำอะไรหรอคือ2เดือนเหรอทำไมคุณก็ใช่น่ะสิจากวันนั้นที่ผมเจอคุณจนถึงวันนี้ก็2เดือนแล้วอยู่ที่นี่2เดือนไม่สิ1วันของที่นี่เท่ากับ1ชั่วโมงในโลกของเรา60วันก็60ชั่วโมงเฮ้ย5วันเหรอ5วันก็นานอยู่ดีอ่ะนี่ฉันไม่กินไม่เยี่ยวไม่คิดทั้ง5วันเลยเหรอเนี่ยเป็นอะไรคุณทำหน้าแปลกๆนะเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแต่เราจะไปกินข้าวกันก่อนแต่ว่าก่อนจะไปกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปซื้อชุดก่อนซื้อชุดซื้อชุดทำไมอ่ะก็ซื้อชุดแต่คุณซื้อชุดไปกินข้าวไงไม่เข้าใจทำไมกินข้าวเราต้องไปซื้อชุดก่อนไ
ฉันไปก่อนนะสวีทออฟลองอีกทีก็ได้สวีทออฟหรือว่ามันจะเออเลอร์อะหรือว่าครั้งที่แล้วเราสวิตออนที่บ้านพ่อสวิตออนแล้วก็มาสวิตออฟที่เพนอลคินสวิตออฟยืนยันแล้วครั้งนี้เราก็สวิตออนที่บ้านพ่อสวิตออนหรือว่าเราต้องไปสวิตออฟให้เท้าของอาคินต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยอ่ะงั้นฉันต้องหาทางไปที่นั่นก่อนจะไปไหนอ่ะคุณหลบแบบนี้หรือว่าคุณไม่มั่นใจที่ใส่ชุดนี้คือนี่แต่คุณมั่นใจได้เลยนะเพราะว่าคุณคงไม่น่าเกลียดไปกว่านี้แล้วแหละผมหมายถึงว่าชุดนี้เนี่ยทำให้คุณดูดีมากเลยนะเอาชุดนี้แหละเอาชุดนี้ด้วยครับทั้งหมด 300,000 โกลด์คอยน์ค่ะโอ้ถ้างั้นไว้โอกาสหน้าดีกว่าค่ะฉันไม่เอาอ่ะฉันไปเปลี่ยนก่อนไม่ต้องหรอกคุณแต่ฉันไม่มีเงินไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะไม่เป็นไรผมซื้อให้ถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณช่วยชีวิตผมไว้เตะดีเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งบิลตามไปให้ที่บริษัทค่ะเครดิตดีด้วยตาคุณไปกินข้าวกันดีกว่าเป็นไงบ้างคุณอาหารถูกปากไหมจืดจังแสดงว่าคุณรับรสชาติอาหารไม่ได้อย่างนั้นเหรอนี่มันรสจัดมากเลยนะทำไมไม่มีรสชาติของในเกมนี่จะให้รู้สึกอะไรจริงเล่าพอทำได้ขนาดนี้ก็ล้ำโคตรแล้วปกติฉันเป็นคนกินเผ็ดมากอะถ้าเกิดว่าเผ็ดไม่เท่าไหร่เนี่ยฉันจะรู้สึกเฉยๆเลยอย่างนั้นหรอแล้วคุณชอบหวานไหมล่ะลองจานนี้ดูสิเป็นไงหวานไหมหวานติดปากเลยแต่จานนี้มันเค็มนะคุณแสดงว่าคุณรับรสชาติอาหารไม่ได้น่าสนใจแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับความลับของคุณหรือเปล่าอ
ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วคุณสัญญากับผมว่าถ้าผมออกจากโรงพยาบาลคุณจะเล่าทุกอย่างให้ผมฟังงั้นผมขอโทษสัญญาเลยแล้วกันนะผมสงสัยว่าคุณรู้ว่าใครที่เป็นคนทำร้ายผมยังไงดียังไงดีหาทางไปสวิตช์ออฟต้องใช้ไม้นี้นี่คุณแกล้งฉันเหรอเอาของเค็มมาเหรอฉันกินเป็นของหวานแบบนี้จิตใจคุณทำด้วยอะไรฮะเดี๋ยวสิคุณคุณแทงใช่เหรออ๋อฉันรู้ทางคุณแล้วตื้อฉันเปฉันคิดว่าฉันมีอาชีพมานั่งทานข้าวหรือไงฮะคุณนะท่าทางก็ดีไม่น่าเป็นเสือเลยคุณพยายามหาเรื่องเพื่อที่จะหนีจากผมใช่ไหมรู้ได้ไงวะจะว่าไปเนี่ยความพยายามของคุณก็ดีนะฉันว่าฉันแอคติ้งดีแล้วนะเนี่ยแต่ยังดีไม่พอแล้วก็ยังไม่เนียนด้วยไปฝึกมาใหม่นะไม่ดีอ่ะทั้งตบทั้งด่าแล้วยังไม่ปล่อยอีกเขาเป็นเซเล็บนี่ต้องกลัวข่าวเช้าสตีเหรอตึงตัวไปไหมวะแต่นี่มันในเกมไม่ผิดผีหรอกเดือนแล้วอยู่ๆคุณก็โผล่มาท่ามองผมเนี่ยนะเปล่าเปล่าฉันไม่ได้ท่ามองคุณนะฉันแปลกใจมากเลยอ่ะเวลาที่คุณแก้ผ้าหรือว่าเซ็กซี่มันก็จะมีไอ้หมอกคุณธรรมแบบนี้ขึ้นมาตลอดเลยเหรอเจ๋งเนี่ยมันนี่เดสตินเลยช่างมันเถอะคุณได้บอกว่าจะตายหรอผมถึงได้เห็นคุณเนี่ยนี่จะไม่ใช่ยมมาทูตนะไม่ใช่ผมหมายถึงว่า
คุณจะมาช่วยชีวิตผมไงเพราะว่าถ้าผมไม่กำลังจะตายเนี่ยคุณจะช่วยชีวิตผมได้หรอฉันต้องไปธุระแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวสิคุณเฮ้ยคุณนี่มือถือของคุณที่ไม่ได้เอาไปตอนที่คุณหายตัวไปเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะถามคุณเยอะเลยว่าคุณเป็นอะไรมาจากไหนคุณถึงได้ผุดโผล่ได้มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณเหรอมันก็แปลกสำหรับทุกคนนั่นแหละคุณฉันก็เป็นคนเหมือนกับคุณนั่นแหละอะไรอ่ะแล้วทำไมคุณถึงมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวผมล่ะบังเอิญอ่ะแล้วธุระที่คุณบอกเนี่ยมันเรื่องอะไรอ่ะฉันมาตามหาพ่อคุณช่วยฉันตามหาพ่อหน่อยนะแล้วอะไรที่ทำให้ผมต้องเสียเวลาทำแบบนั้นล่ะแลกกับการที่ฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายวนเวียนกับคุณไงเอางั้นก็ได้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ซะหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าแลกกับความจริงที่คุณรู้ความจริงอะไรมันไม่มีความจริงที่คุณควรจะรู้หรอกคุณจะมาตัดสินได้ยังไงว่าอะไรที่ผมควรรู้และไม่ควรรู้อย่างตอนที่คุณจูบผมเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้จูบผมเพราะว่าอยากได้ผมได้เหรอคุณนี่มีปัญหาทางการใช้ภาษานะฉันเปล่าเลยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณจูบผมคุณชอบผมคุณเลยจูบผมถึงว่าคุณเลยสนใจหมอคุณธรรมผมเป็นพิเศษจะบ้าเหรอฉันไม่ได้จูบคุณเพราะฉันชอบคุณแต่เพราะว่าฉันต้องการหนีจากคุณต่างหากหนีผมนั่นแสดงว่าถ้าคุณจูบผมคุณจะหายตัวได้อย่างนั้นเหรเซ็กซี่เซ็กซี่มายั่วบ่อยแล้วสินะแบบคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้คำว่าเซ็กซี่เลยไหมแต่นิดเดียวเดี๋ยวนะผมขอทำความเข้าใจก่อนนะอันนี้น่าจะเหมือนตอนจูบแรกใช่ไหมที่คุณพยายามจะหนีแล้วคุณก็จูบให้ผมช็อก
คราวนี้ก็เหมือนกันคุณพยายามทำให้ผมช็อกด้วยการโชว์อาจารย์เดินคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรอะคินผมไม่อยากทำแบบนี้นะนิสาแต่ผมมีคำถามมากมายที่อยากจะถามคุณแล้วถ้าคุณตอบคำถามผมจะไว้ชีวิตคุณคุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นฮัลโหลผมรอเครื่องเทคออฟอยู่อะถ้าผมบินข้ามเขตไปเนี่ยคุณจะติดต่อผมไม่ได้นะผมก็เลยโทรมาเช็คดูคุณทำอะไรอยู่เหรอก็กำลังจะทานอาหารหรูๆกับจานหรูๆของคุณอยู่อะคุณรู้สึกเหมือนโดนขังหรือเปล่าทนอึดอัดหน่อยนะโดนขังเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยชุดที่ผมสั่งไว้ให้คุณเนี่ยถ้าคุณชอบเนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะถ้าทางที่ที่คุณมาเนี่ยน่าจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบ่อยแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกคนของผมได้เลยนะผมสั่งไว้หมดแล้วนี่คุณฉันไปเป็นคู่มั่นของคุณตอนไหนไม่ทราบก็ผู้หญิงมาอยู่บ้านผู้ชายโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมันจะดูไม่ดีนะคุณคุณไม่พอใจหรอหรือว่าคุณแต่งงานหรือยังยังแล้วมีแฟนล่ะไม่มีดีแล้วงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะคุณเครื่องจะออกครับเจอคุณแล้วรู้จักกันเหรอครับคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
แต่ขอบคุณนะสำหรับเครื่องรางความฝันนะผมได้รับแล้วนะว่าแต่หมอที่คนที่เขาหน้าตาธรรมดาธรรมดาเราไม่ค่อยสูงคนนั้นเนี่ยตอนที่ผมบอกเขาว่าผมเป็นคู่มั่นของคุณเขาทำตัวตลกตลกแล้วก็ดูห่วงคุณด้วยนะเขาไม่ใช่แฟนคุณใช่ไหมก็บอกแล้วไงฉันไม่มีแฟนอ่ะคุณมาที่นี่ได้ยังไงอือผมมาที่โลกของคุณแล้วผมก็จำได้ว่าคุณทำงานที่โรงพยาบาลเรือสยามแล้วคุณมาโลกของฉันได้ยังไงเรื่องที่คุณบอกผมในคุกเนี่ยฉันข้ามจากโลกนั้นมาในเกมซึ่งก็คือโลกของคุณคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรพ่อของคุณเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในเกมนี้ฉันขอโทษนะฉันไม่น่าพูดกับคุณไปแบบนั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยผมตั้งหากที่เป็นคนไปซักไซ้ไล่เลียงคุณรู้ไหมตอนที่ผมมาที่นี่เนี่ยผมไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วผมก็ได้เจออะไรหลายอย่างเลยนะอยากจะบอกคุณว่าคุณแล้วก็คนที่เนี่ยกำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหรอก่อนที่จะมาที่นี่ผมได้อ่านเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานผมคิดว่าโลกของผมกับโลกของคุณเป็นโลกคู่ขนานกันมันจะเป็นโลกเกมไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อผมก็คือผมแล้วคุณก็คือคุณแล้วผมไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนคุณลองจับดูสิบริษัทเกมอะไรนั่นสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาแถมยังไปสอดแนมที่โลกของผมแล้วก็ทำคลิปมาหลอกว่าเขาเขียนชีวิตของผมก็รู้ใช่ไหมพวกเราคิดเองได้ทำเองได้และพวกเราก็ไม่ใช่โลกเกมที่ใครสร้างขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำแค่สร้างสะพานเชื่อมมิติถ้าส่งอะไรเข้ามาเหมือนที่พวกเขาส่งคุณเข้ามาไงแล้วผมก็ได้ไปเจอประตูบานนั้นแล้วก็ผ่านมิตินั้นมาหาคุณที่นี่ถ้าคนในโลกของคุณ
ใช้แว่นเป็นกุญแจเพื่อข้ามไปที่โลกนั้นผมก็มีแว่นนั้นเป็นกุญแจข้ามมหาวิทยาลัยโลกนี้เหมือนกันไม่เป็นไรรับสายเถอะคุณโหลค่ะพี่ประกรณ์อ๋อค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวจะรีบไปนะคะพวกฉันคุณไปทำงานเถอะฉันอยู่ที่นี่ก่อนฉันเข้าใจความรู้สึกคุณดีว่าคุณรู้สึกยังไงถึงแม้ว่าฉันจะไม่รวยเท่าคุณในโลกนั้นแต่ในโลกนี้ฉันเป็นหมอจริงนะไม่ใช่หมอเถื่อนฉันมีเงินเดือนเลี้ยงคุณได้สบายเลยนี่เก็บมือถือฉันไว้เดี๋ยวมีอะไรฉันจะโทรเข้ามือถือตัวเองถ้าคุณอยากได้อะไรหรืออยากสั่งข้าวสั่งอะไรคุณสั่งจากมือถือฉันได้เลยนะรหัสก็คือ002157คุณจำได้นะ002157ฉันไปนะรอที่นี่ไปไหนนะมีคนที่ล็อบบี้บอกว่าคุณอยากจะเจอผมผมเดาว่าคุณน่าจะแวะมาเอาเสื้อผ้าพวกนี้สินะนั่นแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็น่าจะอยู่ที่นี่คุณจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเหรอบางอย่างเนี่ยมันก็จำได้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็จำไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นคุณจำอะไรได้บ้างผ
ผมจำได้ว่าคุณเนี่ยคือนิสาผู้หญิงธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่มีเสน่ห์คุณจำไม่ได้จริงๆด้วยคนที่คุมหน้าเมื่อกี้เนี่ยคืออาคินแล้วคุณจำเรื่องที่คุณตามล่าคนที่ฆ่าพ่อคุณได้ไหมแต่ผมจะบอกอะไรคุณให้ชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินต่อไปและอีกอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะผมจะตามล่าอาชญากรทุกคนในเมืองนี้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยกับพ่อผมคุณอย่าทำแบบนั้นเลยนะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะทำไมล่ะหลายวันแล้วอคินฟื้นสิอคินฟื้นสิอคินอคิน
สาคิดว่าคุณจะหายไปแล้วนี่ผมตายไปแล้วใช่ไหมนี่คุณเห็นฉันเป็นยมทูตเหรอคินทำไมผมถึงกลับมาที่นี่ทำไมผมถึงยังมีชีวิตอยู่หมอหวานแล้วก็ฉันพยายามทำทุกอย่างเลยนะเพื่อให้คุณกลับมาคุณคิดว่าคุณเป็นใครกันคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้มีสิทธิ์มาช่วยผมจริงๆแล้วผมไม่อยากรู้เรื่องนี้ว่าคุณช่วยผมได้ยังไงแต่ผมเป็นคุณสินะที่ทำให้ผมได้กลับมาแต่ก็คงอาจจะทำได้เพราะคุณเป็นลูกสาวของเขาแต่คุณมีสิทธิ์อะไรมาช่วยชีวิตผมในวันที่ผมอยากจะตายคุณคิดว่าคุณเป็นผู้สร้างเหรอหรือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าพวกคุณฆ่าผมในวันที่ผมอยากจะมีชีวิตอยู่แต่คุณกลับมาช่วยผมในวันที่ผมอยากจะตายนี่คุณคิดว่าคุณกำลังเล่นเกมอยู่เหรอนิสาทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นคุณอาจจะคิดว่าผมอาจจะอยากขอบคุณคุณที่คุณช่วยชีวิตผมไว้แต่สุดท้ายคุณก็มาเล่นสนุกกับชีวิตผมแล้วคุณก็กลับไปในโลกของคุณนี่คุณเห็นผมเป็นของเล่นเหรอฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคุณคิดว่านี่มันเป็นแค่เกมสินะนิสาคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเพิ่งฝันถึงอะไรคุณมีพ่อและแม่แต่ผมไม่มีใครเลยผมเคยคิดว่าพวกท่านตายไปหมดแล้วแต่ความจริงพวกท่านไม่เคยแม้แต่จะมีอยู่จริงผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาผมเศร้าเพราะอะไรหรือว่าผมตามหาอะไรชีวิตผมมันเกิดขึ้นจากปลายนิ้วมือบนแป้นพิมพ์ของพวกคุณแล้วนี่ทำไมคุณถึงช่วยผมกลับมาอีก
ทำไมคุณต้องแต่งเรื่องนี้กลับมาอีกคุณชอบเล่นเกมรักสินะคุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยเล่นเกมด้วยซ้ำเคยเล่นเกมอะไรเลยอยู่ดีๆฉันต้องมาเป็นคนติดเกมต้องพยายามทำอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยนั่นน่ะสิทำไมล่ะทุกคนจะอยู่ที่โรงพยาบาลออกแดดใช้ชีวิตของคุณไปซะคุณทำแบบนี้ทำไมนิสาทำไมคุณถึงยึดติดกับเกมที่มันน่าขยะแขยงแบบนี้เพราะว่าฉันรักคุณไงผู้ชุมนุมปลดยุติการชุมนุมแล้วออกจากพื้นที่เดี๋ยวนี้บัวนี่มันอีเวนต์อะไรวะWhat?
ขอโทษนะที่ผ่านใส่คุณเนี่ยคุณไม่ต้องขอโทษหรอกคุณมีสิทธิ์ที่จะโกรธฉันเข้าใจฉันแค่ไม่อยากเห็นว่าคุณกลับมามีชีวิตแล้วไม่มีความสุขผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรดีฉันเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณใช้ความแค้นในการผลักดันเป้าหมายของชีวิตคุณแต่ต่อจากนี้คุณลองใช้ความรักในการผลักดันชีวิตดูบ้างไหมล่ะคุณหมายถึงว่าให้ผมรักพนักงานในบริษัทคุณไงคือเขาทำงานให้คุณใช่ไหมคุณก็ควรจะให้ความรักกับเขาเขาจะได้ตั้งใจทำงานให้คุณเขาจะได้ช่วยคุณในการทำงานแล้วคุณก็จะมีกิจการที่เติบโตไงคุณก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายใช่ไหมคุณอาจจะหาเป้าหมายในการเล่นกีฬาหรือว่าอะไรที่คุณชอบฉันคิดว่ามันอาจจะทำให้คุณนิสาไม่ช้าคุณไปรอข้างบนก่อนนะเดี๋ยวคุณจะล่อให้เขาไปทางอื่นไม่ต้องหรอกคุณฟังฉันนะคุณลืมไปซะว่าที่นี่คือโลกของเกมลืมไปซะว่าคุณเป็นตัวละครตัวหนึ่งลืมมันไปให้หมดแล้วคุณก็ใช้ชีวิตซะฉันเชื่อว่าคุณจะไปช่วยฉันในแบบของคุณอย่างถูกต้องฉันจะรอคุณนะถือว่าเป็นเป้าหมายเล็กๆของคุณในตอนนี้ก็แล้วกันใช้ความแค้นในการผลักดันเป้าหมายของชีวิตคุณแต่ต่อจากนี้คุณลองใช้ความรักในการผลักดันชีวิตดูบ้างไหมล่ะThank you.
ฉันเชื่อว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะเสียทีเหรอที่ตำรวจเห็นคุณอยู่กับฉันแบบนี้นี่แหละคือวิธีของผมคุณรอผมนะเอาสีส้มคุณข้างบนนู้นเลยเหรอใช่คือไทยใหม่ควายควายอีกโอเคทำไมไม่บานล่ะคุณต้นไม้ไม่สบายเหรอคุณนี่ตลกนะในโลกของคุณดอกไม้มันบานทุกฤดูนี่นะในโลกของฉันน่ะดอกไม้บานแค่บางฤดูเท่านั้นแหละช้าจังเลยจริงๆแล้วโลกของผมอาจจะมีลีลาวดีก็ได้นะแต่มันอาจจะอยู่ในเขตอื่นผมเองก็อยู่แต่ในเซ็นเตอร์โซนอาจจะไม่ได้เห็นคุณไม่เคยเห็นหรอไม่เคยเลยดอกลีลาวดีตอนบานเนี่ยมันคงสวยมากเลยสินะคุณถ้าอย่างนั้นฉันพาคุณไปดูตอนนี้เลยดีไหมที่บ้านพ่อผมก็มีต้นแบบนี้เหมือนกันนะจริงเหรอฉันไม่ทันสังเกตเลยฮะแต่ตอนที่ฉันพาคุณไปดูต้นลั่นทมสีชมพูอะเพราะว่าฉันว่าที่เมืองคุณอะต้องไม่มีแน่ๆเลยอะเพราะว่าฉันไม่เคยเห็นเลยต้นลั่นทมฉันติดเรียกชื่อเก่าอ่ะก่อนจะมาเป็นชื่อลีลาวดีอ่ะชื่อลั่นทมมาก่อนแต่ว่ามันจะออกเสียงคล้ายๆกับคำว่าระทมที่แปลว่าความเศร้าแบบสุดๆอ่ะแต่ความจริงแล้วนะคำว่าลั่นคือทิ้งลั่นทมก็คือการทิ้งความทุกข์แล้วก็เหลือแต่ความสุขแต่คนก็ยังจะติดคำว่าระทมคนก็เลยไม่ค่อยนิยมปลูกอ่ะน่าสงสารต้นลั่นทมนะแต่พอเขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อลีลาวดีนะ
หลังจากนั้นก็ขายดีเลยนะคนไทยเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องชื่อมงคลของต้นไม้แล้วส่วนมากเขาก็จะเลือกซื้อต้นไม้ที่มีชื่อแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าความรวยอย่างเช่นเพชรในเรือนเงินไหลมารวยไม่เลิกอะไรแบบเนี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าการรำไทยคุณเคยบอกว่าคนที่นี่ไม่นิยมศิลปะของตัวเองแล้วคุณล่ะนิสาฉันชอบนะเพราะว่าฉันก็เคยเป็นนางรำมาก่อนรู้ว่าจะมีใครที่เป็นเหมือนพวกเราไหมคนที่ข้ามจักรวาลมาเจอกันน่ะอะไรอยู่อะเอ้าทำไมต้องมีความลับด้วยมาดูหน่อยคุณคู่มือการออกเดตแบบเรียบง่ายจังก็ผมใช้คู่มือเนี้ยในการออกแบบเดทแรกของเราอะโอ้ต้องใส่เสื้อคู่ทำอาหารให้ทานพอแล้วคุณเดี๋ยวมีซีนมัดผมด้วยอะมานี่หน่อยไหนมานี่หน่อยจริงๆแล้วอะผมก็ฝึกการมัดผมมาด้วยนะแล้วมันก็พิเศษกว่าการมัดผมทั่วไปด้วยคุณหันหลังสิหนังสือรักๆในโลกของคุณเนี่ยดูเรียบง่ายแล้วก็ดูจริงใจดีเนาะแล้วหนังสือรักในโลกของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนี้หรอมันก็มีหลากหลายนะแต่ถ้าเป็นแนวนิยายรักๆส่วนใหญ่ก็จะเน่าๆอย่างโรมิโอแอนด์จูเลียตอย่างเงี้ยพระเอกนางเอกเนี่ยรักกันจะตายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอยู่กันคนละชนชั้นอยู่กันคนละโลกเลยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างไหวไหมเนี่ย
ฮ้ยเข้าท่าผมขอโทษคุณทำไมอ่ะมันก็ดีออกมันดูไม่ดีเลยอ่ะจริงเหรอไม่สวยเลยหรอไม่หมายถึงว่าคุณน่ะสวยมากแต่ว่าผมมัดได้ไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวผมว่าผมเอาออกดีกว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคุณมัดเองนะผมจะเอาไว้แบบเดิมแล้วกันก็บอกว่าน่ารักแล้วไงคุณอันที่จริงแล้วอ่ะมันมีอย่างอื่นที่ผมทำได้มากกว่านี้อีกนะเกือบคิดว่าคุณจะทำให้ดีไม่ลายฉันซะละแล้วถ้าผมจะทำคุณจะยอมไหมไม่ยอมหรอกจริงอะบอสครับพอดีผมมีขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจมาขัดขวางความสุขของพวกคุณนะโอ้ไม่ใช่เวลาความสุขอะค่ะผ่านมาได้แล้วพี่ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปรอนายที่ห้องรับแขกแล้วกันเนาะ